ช่วยกันทำนาปลูกข้าวยังพอได้อยู่ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียง15ปีได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกลั้นกลืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไถ่ถอนตัวเองได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกลั้นกลืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไถ่ถอนตัวเองถึงแก่ใครรังเกียจเยียดยามตัวเธอพี่ยังรักเสมอถึงเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ทางนี้พี่ทำงานทำนาทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไปให้เธอขึ้นมาอยู่ทางนี้พี่ทำงานทำนาทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไปให้เธอขึ้นมาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ชนะคนดีหลับลงตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนผ่านเรื่องราวผ่านงานผ่านคนสับสนหลายความบางเวลาต้องการสักคนไว้คอยปลอบใจใจพูดคุยอ
กอายงดงามอย่างนี้จนชั่วชีวิตหอยหาความรักไม่เคยพออยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้บอกรักอีกทีอยู่ใกล้กันตลอดเวลาพักกายพักใจหลับตาฝันดีรักเอ่ยรักพี่เข้าใจถึงกันพักกายพักใจหลับตาฝันดีรักเอ่ยรักพี่เข้าใจถึงกันหลับตาฝันดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็ดิฉันอาจารย์อ้อค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆที่คอยติดตามรายการของเราแล้วก็รายการทุกๆรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยร่ำรวยกันทุกคนแล้วก็มีความสุขกันนะคะค่ะอ้อขอขอบคุณพี่ต่อนะคะผู้ใหญ่ใจดีช่อง8ทีวีพูดได้นะพี่เก๋พี่ต้าพี่ทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยผลิตรายการดีๆและนำเสนอเรื่องราวดีๆเนี่ยมามอบให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมนะคะแล้วก็ยังคอยติชมหรือว่าคอยแนะนำรายการของเราแล้วก็คอยแนะนำอ้อเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวมากมายที่จะมาให้มาบอกเล่าท่านผู้ชมแต่อ้อขอแจ้งช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกก่อนนะคะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นนะคะที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Networkในหมวดกลุ่มช่องไทยราวอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีค่ะยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะ www.thaitv8.com ค่ะรับชมรายการสดๆได้เลยนะคะค่ะยังรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปนะคะยังรับชมผ่านสมาร์ททีวีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Panasonic Samsung Sony TCL ค่ะส่วนท่านที่จะโหลดแอปพลิเคชันของช่อง8นะคะเข้าไปที่ระบบ Android หรือว่า iOS นะสามารถที่จะโหลดเข้ามานะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะ CHANCHANEL เลข8ค่ะสังเกตง่ายๆนะเลข8สีชมพูม่วงนะพอท่านเจอท่านก็โหลดขึ้นมาเลยค่ะท่านก็สามารถดูรายการดีๆของช่อง8ได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมไหนนะคะของทุกมุมโลกนะท่านก็สามารถหยิบโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยไปดูรายการสดๆได้เลยค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในไลน์ใน Facebook นะเข้าไปที่ Facebook ค่ะไทยทีวี8นะคะก็ร่วมพูดคุยกันใน Facebook ได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะนำเสนอเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการอัปเดตเรื่องราวต่างๆหรือว่าสาระดีๆที่พี่ๆทีมงานเขาคัดสรรมาอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะค่ะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังนะคะรับชมรายการสดไม่ทันก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ CS8 ไทย TV ค่ะท่านก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังของทางช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกทุกๆรายการเข้าไปดูที่ YouTube นะคะ CS8 ไทย TV ค่ะหรือว่าจะร่วมพูดคุยในรายการนะคะ029423319นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะคะ SMS ได้ที่เบอร์46428228ค่ะร่วมพูดคุยหรือส่ง SMS เข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะตอบคำถามให้นะคะค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีไทยนะคะต้องดูได้ทั่วโลกนะคะเพราะว่า
คนไทยเนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยค่ะก็จะได้ดูรายการฟรีแล้วก็รายการสดกันนะคะจะได้ไม่พลาดอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันฉัตรมงคลค่ะค่ะวันฉัตรมงคลของทุกปีนะคะตรงกับวันที่5พฤษภาคมค่ะวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะของปวงชนชาวไทยนะคะเป็นวันที่ล้ำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นะคะแห่งราชวงศ์จักรีค่ะและราชอาณาจักรไทยนะคะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินะคะต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะคะเมื่อวันที่9มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2498ค่ะและดำรงพระอัศริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะได้มีการผ่านพระราชพิธีบรมราภิเษกและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ณทวีปยุโรปค่ะจนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะค่ะและได้เสด็จนิวัตประเทศไทยค่ะดังนั้นนะคะรัฐบาลไทยและพระสงฆ์นิกรนะคะจึงได้น้อมก้าวน้อมกระหม่อมนะคะจัดพระราชพิธีฉลองเสวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคลค่ะหรืออาจจะเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคลนะคะซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษกถวายเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะได้มีพระปฐมบรมราชองค์การในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่าค่ะเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนะคะเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทยค่ะค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะคะจึงได้ถือเอาวันที่5พฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นวันฉัตรมงคลนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้นะคะประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีฉัตรมงคลนะคะก่อนหน้ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชพิธีฉัตรมงคลถือเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐานนะคะมีหน้าที่รักษาเครื่องราชอุปโภคและพัฒวันประตูวังค่ะได้จัดการสมโภชสังเวยเครื่องราชชุบเครื่องราชที่ตนรักษาไว้ทุก6เดือนทุกเดือน6นะคะและเป็นงานส่วนตัวค่ะไม่ถือเป็นงานหลวงนะคะจนกระทั่งนะคะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จขึ้นครองราชค่ะทรงกระทำพิธีฉัตรมงคลขึ้นเป็นครั้งแรกในวันบรมราชาภิเษกนะเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2393ค่ะโดยมีพระราชดำริว่าวันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินค่ะจึงถือให้วันนั้นนะเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลการค่ะและควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเสวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัตินะคะแต่เนื่องจากเป็นธรรมเนียมใหญ่นะคะยากต่อการเข้าใจนะคะอีกทั้งเผอิญที่วันบรมราภิเษกตรงกับวันสมโภชเครื่องราชอุปโภคที่มีแต่เดิมนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงอธิบายว่าวันฉัตรมงคลเป็นวันสมโภชเครื่องราชอุปโภคจึงไม่มีใครตัดใจสงสัยค่ะดังนั้นนะคะจึงมีพระราชดำริจัดงานพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลค่ะขึ้นนะโดยมีการเฉลิมฉลองด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ในวันขึ้น13ค่ำเดือน6นะคะมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและพระที่นั่งไพศาลทักษิณ นะคะด้วยเหตุนี้นะคะจึงเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรมงคลค่ะเริ่มในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกนะคะค่ะเมื่อวันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบอีก1คราวนะคะในวันที่5พฤษภาคมนะคะประสงค์นิกรชาวไทยทั้งหลายนะคะจึงควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้นะก็ขออยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาของวัน
นี้คือวันที่5พฤษภาคมนะคะของทุกๆปีก็คือวันฉัตรมงคลนะคะก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยรู้ว่าเป็นวันอะไรนะเพื่อเราเนี่ยจะได้รำลึกนึกถึงได้นะคะค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้อ้อนำมาฝากนะคะก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ยคิดหรือว่าบอกกับลูกๆหลานๆว่าแต่ละวันเนี่ยมีในสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องราวอะไรดีๆเพื่อที่ได้ให้เขาเนี่ยจดจำนะคะแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างหรือว่าได้รู้จักรำลึกนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่สามารถที่จะกอบกู้ประเทศของเราไว้ได้นะคะค่ะก่อนพักเบรกนะคะอ้อมีคำสอนหลวงพ่อฤาษีเช่นเคยนะคะท่านกล่าวไว้ว่านะคะจงถือธรรมเป็นสำคัญนะคะอย่าถือคนเพราะว่าถ้ายังติดกับคนนะคะก็จะไปไม่ถึงธรรมนะคะถ้าถึงธรรมแล้วนะคะก็จะพ้นจากการติดคนนะคะติดศักดิ์ศรีนะคะของคนไม่มีอะไรดีนะคะเราก็จะไม่เข้าใจถึงธรรมนะคะทุกอย่างที่ทำไปนะคะควรปรารถนาธรรมอย่าเห็นแก่คนค่ะเป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีนะคะท่านก็ได้กล่าวแล้วก็มีคำสอนมากมายที่ท่านได้กล่าวไว้นะคะอยากให้หลายๆท่านลองไปดูและลองเอานำสิ่งที่อ้อบอกเนี่ยลองไปคิดลองไปทำดูนะคะเพื่อชีวิตที่มีความสุขค่ะค่ะอ้อขอพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ท่านผู้ชมคะชีวิตที่สมบูรณ์ของแต่ละคนเนี่ยมีความเที่ยแตกต่างกันไปนะเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเป็นของตนเองนะคะบางคนคิดว่าการมีเงินแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดแต่บางคนนะคะกลับคิดว่าความเสียสละนะคะคือความสุขที่แท้จริงของคนคนนั้นนะคะบางคนก็คิดว่าหน้าที่การงานนะคะที่สำเร็จนะคะก็คือความสุขของเขานะคะแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีวิถีการดำเนินชีวิตเป็นของตัวเองนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะความสุขนะคะอ้อเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นมาจากตัวเราหรือว่าใจของเรานะคะแล้ววันนี้นะคะอ้อจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับความสุขนะคะที่เกิดขึ้นกับใจของเรานะคะโดยที่มีท่านหนึ่งที่จะมาคอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความสุขนะคะค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศนะครับก็ผมขอกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ต่อนะฮะท่านผู้อำนวยการนะฮะช่อง8นะฮะทีวีพูดได้นะครับพี่เก๋แล้วก็พี่ตะพี่โปรดิวเซอร์นะฮะพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยที่มอบหมายผมมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอย่างที่อาจารย์อ้อเรียนกับท่านผู้ชมไปก็วันนี้ก็เป็นวันฉัตรมงคลนะฮะก็ผมก็ขอนะฮะกราบนะฮะนะฮะถวายพระพรนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะฮะค่ะใช่ค่ะและพระบรมวงศานุวงศ์ครับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะก็ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะเป็นร่มโพล่มชัยให้ลูกหลานนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะคนไทยนะฮะที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทุกชนชาติเลยนะฮะที่อยู่ในเมืองไทยด้วยอยู่ต่างประเทศด้วยนะฮะก็ขอให้นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็พระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยมี
พลันไม้แข็งแรงพระชนมายุยิ่งยืนนานนะฮะวันนี้ก็เป็นวันฉัตรมงคลนะฮะเป็นวันที่นะฮะทรงขึ้นของราชค่ะใช่ค่ะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมใช่นะฮะนะครับผมก็ขอกราบถวายพระพรณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมขอวันนี้นะฮะอาจารย์อ้อค่ะก็วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องบ้านเมตตาดีกว่าบ้านเมตตาเป็นเรื่องดีๆนะฮะบ้านเมตตาบ้านเมตตาก็คือเป็นบ้านแรกของบ้านกรุณาใช่ใช่ไหมมีบ้านเมตตาบ้านแล้วมีบ้านปานีอีกใช่ไหมทีนี้ถามว่าบ้านเมตตานี่ไม่ใช่เป็นที่คือบ้านเมตตาเนี่ยเขามีมานานแล้วค่ะก็สมัยก่อนก็จะเป็นที่กักขังนะฮะเยาวชนใช่ไหมฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่เรียนรู้ของเด็กๆที่เหมือนกับว่าเขาไม่ให้ไปขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมก็คือเป็นการฝึกด้วยค่ะเป็นการฝึกเด็กๆด้วยไปฝึกความประพฤติค่ะน้องๆจะได้เป็นพอดีบ้านเมตตาของเราชื่อคล้ายกันนะคะชื่อเหมือนกันเลยไม่ใช่คล้ายก็ปี้มาเป๊ะไม่ใช่นะก็คือมันเป็นนิมิตนะฮะเป็นนิมิตที่ว่าก็คือเป็นนิมิตก็คือได้พี่หมอต่อพี่หมอจินน่ะนะฮะท่านอยากจะสร้างเหมือนจะสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกค่ะนะใจท่านอยากจะทำโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกทีนี้ก็ท่านก็เปิดเขาเรียกว่าบ้านพักของท่านค่ะท่านทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอยู่แล้วเป็นอาจารย์หมออยู่แล้วนะฮะท่านก็เอาบ้านพักนะฮะวันที่14นี้นะพ่อแม่พี่น้องที่โคราชก็เจอกันหรือพ่อแม่พี่น้องที่จองคิวกันมานะฮะก็ผมก็จะไปทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีให้แก้กรรมให้ด้วยนะฮะก็ทีละคิวก็พ่อแม่พี่น้องที่ป่วยนะฮะที่ป่วยแล้ว อยากจะแก้กรรมหรือรักษาโรคนะฮะรักษาโรคก็ไปรักษากับพี่หมอต่อผมก็จะแก้กรรมให้นะฮะเป็นวิธีแบบแพทย์ทางเลือกนะฮะก็ไปฟรีได้เลยนะวันนี้นะฮะท่านเจ็บป่วยเป็นอะไรมาก็ไปฟรีได้นะฮะจองคิวไว้ก่อนนะฮะเพราะทำก็มีโรงทานให้ค่ะให้ข้าวมีทำทีละคิวนะที่ก็อยู่ในโรงพยาบาลคือบ้านพักคุณหมอต่อเนี่ยที่ตั้งเป็นชื่อบ้านเมตตาเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานะฮะพ่อแม่พี่น้องก็เดินทางเข้าไปได้เลยแต่จองคิวก่อนนะฮะทำทีละคิวนะฮะไม่รู้จะเป็น100คิวหรือยังตอนนี้นะฮะเบอร์คุณหมอต่อ0818776983นะฮะ0818776983แล้วก็เบอร์พี่หมอจินนะฮะ0818529363 0818529363นะฮะก็ท่านที่เจ็บป่วยนะฮะหรือว่าไม่เจ็บไม่ป่วยละอยากจะไปลงกระหม่อมนะฮะผมจะลงกระหม่อมให้นะฮะเขียนยันให้ไปลงหน้าทองอย่างเงี้ยนะหรือก็จะไปดูหมอจะไปสอบถามเกี่ยวกับฮวงจุ้ยในบ้านนะฮะหรือสอบถามเกี่ยวกับในเวรอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องจองคิวทีละคิวไปค่ะนะฮะผมจะทำทีละคิวจะได้ไม่คือใครมาก่อนก็ได้ก่อนค่ะดีมั้ยฮะตามลำดับดีกว่านะฮะก็บริการพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยพี่หมอต่อพี่หมอจินผมและคณะนะทุกท่านก็พวกผมก็เหมือนลูกๆหลานๆท่านน่ะนะฮะมีวิชาความรู้อะไรก็จะบริการพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็ไปฟรีเลยวันนี้วันเดียวนะฮะค่ะเดือนละครั้งนะฮะคือรักษาฟรีแก้กรรมฟรีสักยันฟรีดูหมอบางคนไม่มีตังค์ข้าวฟรีบาทาบำบัดฟรีหรือว่าจะไปเสริมสวยให้อาจารย์เอบาทาบำบัดให้รูปร่างชัดสัดส่วนไปนะฮะอยากให้หน้าเล็กแขนเล็กตัวเล็กอะไรก็ไปได้เลยค่ะวันนั้นแต่ว่าต้องโทรไปจองคิวก่อนคิวก่อนนะทีละคนนะฮะทีละคนแล้วก็คนเนี่ยอย่างในคิวเนี่ยพี่หมอก็บอกว่ามีผู้ใหญ่ท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและ4ท่านค่ะก็มาคิวมาจองคิวเหมือนกันแล้วกำนันเป็นไหมคะอาจารย์กำนันไม่เป็นไรอบต.ดีกว่าอบต.ปลอดภัยใช่ไหมนะฮะก็เชิญชวนเลยนะพ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาไม่ใช่ว่าคนไทยอย่างเดียวใช่พี่ที่เป็นพี่พม่าพี่ลาวพี่เวียดนามประเทศเพื่อนบ้านไปได้หมดเลยพี่แขกพี่อินเดียค่ะไปได้หมดเลยค่ะนะฮะเพราะว่าเราก็จะมีทีมงานที่เก
เก่งเรื่องภาษาอยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวขอให้โทรไปจองคิวก่อนเท่านั้นเองค่ะพี่ทีมงานเราเก่งภาษาอยู่แล้วนะใช่ค่ะเพราะเราแปลจากเครื่องเลยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราแปลไม่ได้แล้วมีเครื่องนะฮะนะเดี๋ยวนี้เครื่องแปลภาษาเยอะแยะเลยค่ะนะฮะไม่ต้องกลัวสื่อสารไม่ได้ไปทานข้าวฟรีกันนะฮะเหมือนกับว่าเป็นจุดที่ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องจะร่ำรวยยากจนไปได้หมดค่ะทำตามคิวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีไม้สนุกด้วยป่ะคิวอะไรเงี้ยไม่ใช่ ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ก็ยินดีต้อนรับนะฮะสู่บ้านเมตตาใช่นะฮะบ้านนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบ้านเมตตาค่ะเดี๋ยวต่อไปถ้าที่นี่เวิร์กนะฮะเพราะว่ารักษาโรคฟรีแก้กรรมฟรีมีโรงทานฟรีเราจะจัดอีกบ้านนึงคือบ้านกรุณาค่ะมุทิตาอุเบกขาอุเบกขาครบเลยนะฮะใช่เริ่มไปกันใหญ่แล้วค่ะอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งดีๆนะที่เราก็เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งในโลกนี้ผมก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่อยู่ในเมืองไทยนะฮะจริงๆพ่อแม่พี่น้องในเมืองไทยหรือต่างประเทศท่านก็คนไทยอ่ะนะฮะท่านก็ช่วยเหลือสังคมทุกจุดนั่นแหละค่ะผมก็จะเป็นจุดเล็กๆอีกจุดนึงนะฮะที่ก็อยากจะนำความรู้พูดถึงเหมือนสิวเลยค่ะเป็นจุดเล็กๆหรือจุดอะไรเป็นแบบใช่เราก็ใช้ยาแก้สิวไปก่อนนะฮะอ้าวอันนี้สำคัญมากเลยที่ผมลืมไปละเป็นเรื่องสำคัญะนะฮะผมก็ขอกราบขอบคุณพี่ต่อนะฮะและพี่ทีมงานทุกท่านนั่นแหละจบตั้งแต่ตอนนี้แล้วอาจารย์เดี๋ยวพี่ต่อบอกว่าจบตั้งแต่ตอนนี้แล้วค่ะแต่ดีนะอ้อขอบคุณไปแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ต่อบอกจันเอลืมอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่หรอกนะจริงๆพี่ต่อท่านก็เป็นผู้ใหญ่กับพี่ๆทีมงานท่านก็ใจดีเมตตาผมอยู่แล้วค่ะแล้วก็พี่ต่อพี่ๆทีมงานทุกท่านก็ผลักดันรายการดีทุกรายการเลยช่อง8เรานะช่อง8ทีวีพูดได้เราเนี่ยนะฮะก็เป็นรายการที่เขาเรียกว่าทำให้มีความสุขพ่อแม่พี่น้องดูแล้วมีความสุขนะฮะแล้วก็ไม่เครียดรายการคลายปัญหานะฮะเดี๋ยวเบรกหลังเราจะพูดเรื่องผีดีไหมไม่ดีเลยมือแล้วเด็กๆกลัวค่ะเด็กกลัวนะอาจารย์ตอบขอตอบได้สมัยก่อนค่ะชีวิตเราลำบากมากไม่มีอะไรเลยชีวิตต้องดิ้นรนตลอดเวลาเมื่อไหร่จะสบายคะคุณฝนค่ะก็ต้องหยุดไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรมั่งนะไม่ใช่ค่ะอาจารย์ก็พี่เขาดิ้นตลอดเวลาไม่ใช่นะคะอาจารย์ไม่ใช่นะฮะหยอกคุณฝนเล่นนะฮะคืออย่างนี้อันนี้ผมดูตามดวงดีกว่านะดูตามดวงการดูดวงผมเนี่ยผมจะสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมท่านนะเป็นความเชื่อนะฮะทีนี้เอาที่ท่านบอกดีกว่าท่านจะบอกคุณฝนว่ายังไงนะฮะท่านจะบอกผ่านที่ผมสื่อมานี่แหละนะฮะแล้วผมจะบอกคุณฝนไปชีวิตลำบากต้องทำบุญกับคุณแม่บ่อยๆเลยคุณฝนเป็นการแก้ดวงเลยนะฮะทำบุญกับคุณแม่เอาเงินเอาทองให้คุณแม่บ่อยๆเอาข้าวปลาอาหารขนมนมเนยให้คุณแม่บ่อยๆนะฮะก็สังฆทานบ่อยๆด้วยสังฆทานกับสมมติว่าคุณแม่เขาเสียแล้วค่ะอาจารย์สมมุตินะคะอันนี้ถามเผื่อไว้ก็ทำบุญอุทิศชื่อนามสกุลคุณแม่ถ้าคุณแม่อยู่ก็ให้เงินคุณแม่หรือว่าหาข้าวปลาอาหารให้คุณแม่คนเป็นค่ะนะฮะเราก็ใช่ไหมฮะเอาข้าวของใช่ไหมคะคนเป็นเหมือนปลาเป็นไหมคะไม่เหมือนคนเป็นคนก็คือคนใช่ไหมปลาก็คือปลา นะฮะทีนี้อ้าวถ้าคนเป็นเนี่ยเราทำบุญอะไรเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกก็ได้ให้เขา โมทนาบุญ ถ้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วต้องบอกชื่อนามสกุลเวลาอุทิศบุญกุศลถึงจะได้รับ ไม่งั้นเขาต้องไปแย่งรับกับคนอื่น ใช่ไหมฮะเพราะนั้นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเอาถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่เราเงี้ย ระบุชื่อนามสกุลเลยเฉพาะเจาะจงเลยนะฮะเอาคุณฝนแก้สองเรื่องทำบุญกับคุณแม่เยอะๆนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสังฆทานบ่อยๆนะฮะเท่านี้ดวงคุณฝนจะดีขึ้นแน่นอนนะฮะจากสตรอเบอรี่ตอบไปด้วยความรักและปรารถนาดีจากสตรอเบอรี่เอออ่ะนะฮะ SMS เราก็ส่งมาได้เรื่อยๆค่ะเป็นกำลังใจให้คุณฝนนะคะครับค่ะช่วงนี้ก็คุณฝนก็พยายามช่วยเหลือบ้านเมืองหน่อยอาจารย์ขอให้เขาช่วยชีวิตของเขาก่อนฝนยังไม่ตกเลย ถ้าคุณฝนว่างก็ช่วยตกลงมาด้วยนะฮะอ่ะวันศุกร์
21พฤษภาคม14ชายถามเรื่องการงานการเงินคุณอนันต์สรุปเลยคุณชายหรือคุณอนันต์เขาเป็นผู้ชายค่ะคุณชายเดี๋ยวผมจะตอบคุณชายแล้วคุณอนันต์ค่ะอาจารย์เอาคุณอนันต์ใช่ไหมเขาบอกเป็นผู้ชายใช่ไหมทำนองเนี้ยที่ผมเข้าใจนะค่ะพี่อนันต์เขาบอกพี่เขาเป็นผู้ชายนะฮะวันศุกร์21พฤษภาคม14ถามเรื่องการงานและการเงินการงานดีอยู่นะฮะนะฮะของพี่อนันต์นี่การงานดีอยู่แต่การเงินจะช้าหน่อยช่วงนี้นะฮะผมแนะนำเลยว่าเอาแผ่นทองอะไปปิดพระพุทธรูปแผ่นทองแท้นะบางคนเข้าใจผิดเอาแผ่นวิทยาศาสตร์ไปปิดมันปิดกันไหมมันต่างกันตรงไหนฮะมันต่างกันมันถูกกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงคะอาจารย์แผ่นทองแท้กับแผ่นทองเปลวมันกินได้ด้วยนะค่ะถ้าเป็นทองแท้ๆจริงๆมันกินได้แล้วมันปิดพระสนิทเลยถ้าแผ่นทองวิทยาศาสตร์มันก็ลอกล่อนออกมาราคาถูกกว่าเยอะค่ะเอาแผ่นทองแท้ดีกว่านะฮะเพราะเวลาปิดท่านเนี่ยนะฮะท่านจะได้พระเนี่ยเราเป็นพระเนี่ยเวลาเราโดนปิดเนี่ยนะเออมันก็อาจารย์เป็นพระก็ถูกแล้วไหมคะพระพุทธรูปสมมติอาจารย์เป็นชีสมมติเราต้องจินตนาการว่าถ้าเราเป็นพระพุทธรูปและแผ่นทองปิดสนิทอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออให้พรท่านไปให้พรกับคนปิดถ้าปิดแล้วหลุดปิดแล้วหลุดอย่างเงี้ยค่ะเอให้พอสัก 50% ดีกว่านะเออเอาไปไม่ต้องมากหรอกสัก10แผ่นค่ะ10แผ่นก็สมมุติแผ่นละ4บาท5บาทปิดบริเวณไหนคะอาจารย์ปิดจะไปปิดลูกตาท่านแล้วกันค่ะปิดเนี่ยได้หมดเลยด้านหน้าด้านหลังเว้นช่วงหัวท่านน่ะศีรษะท่านน่ะค่ะนะไปปิดแล้วดวงคุณอนันต์จะดีขึ้นกว่านี้แน่นอนค่ะก็ลองทำดูนะคะคุณอนันต์นะคะแผ่นทอง10แผ่นนะคะไปปิดบริเวณไหนก็ได้ค่ะอย่าห้ามไปปิดตาหรือว่าบริเวณหน้านะคะแล้วก็พยายามใส่บาตรสังฆทานบ่อยๆนะดวงคุณอนันต์นี่ผมจะบอกให้เลยนะอันนี้เป็นความเชื่อนะมันมีดวงวิญญาณงูใหญ่ตามมาอยู่ต้อง อุทิศให้เขาไปใส่บาตรอุทิศเจ้ากรรมอุทิศเลยบอกพ่องูใหญ่ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรแล้วเนี่ยโมทนาด้วยนะให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีทำบุญใส่บาตรสังฆทานให้เขาหรือชีวิตคุณอนันต์จะดีกว่านี้แน่นอนนะเขามาจากไหนคะอาจารย์บางทีเจ้าเราเกิดเป็นแสนแสนและล้านชาติอ่ะบางทีกรรมเก่าเนี่ยค่ะบางทีมันเกิดจากกรรมเก่าของเรานะฮะก็ลองทำดูเป็นความเชื่อนะฮะค่ะนะครับค่ะอ่ะนะฮะผมก็จะตอบ SMS ไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าสื่อมายังไงผมตอบอย่างนั้นเลยนะสื่อมายังไงผมก็ตอบอย่างนั้นนะครับค่ะถ้าข้อมูลท่านถูกต้องใช่ไหมค่ะวันเดือนปีหรืออะไรถูกต้องปุ๊บผมก็ตอบงั้นเลยถ้าข้อมูลผิดช่วยไม่ได้เลยบางทีเพี้ยนไปเลยตอบเพี้ยนไปเลยนะฮะเพราะมันดูหมอด้วยการสื่อไงใช่คะแล้วอย่างคนที่เขาเนี่ยเวลาวันเกิดเนี้ยค่ะเด็กบางคนที่เขาระบุวันที่เขาคลอดอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นวันบางทีเขาอาจจะไม่ได้คลอดวันนั้นแต่ว่าเขาไปผ่าคลอดใช่ค่ะนั่นคือวันเกิดของเขาจริงๆไหมคะเขาก็ถือว่าเกิดวันนั้นแล้วเขาผ่าวันไหนก็เกิดวันนั้นนะถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่วันที่เขาเกิดแต่ว่าพ่อแม่อยากให้เขาเกิดวันนั้นเป็นวันดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือวันคือมันเป็นคือส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเขาก็เชื่อทางโชคทางเขาเรียกว่าอะไรวันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดมาแล้วทำให้เด็กดีแข็งแรงมีเลิกยามใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเลิกยามทีนี้ผมจะบอกให้นะว่าการพวกนี้บางทีมีความจริงอยู่ค่ะการเชื่อเรื่องโชคนะฮะค่ะเลิกยามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเขาจะมีเลิกของเขามันจะมียามบางทีมียามเห็นไหมอาจารย์อ้อเคยยินยามอุบากองไหมฮะยามอุบากองอ่ะมีในตำราพรหมชาตินะยามอุบากองเลิกพรหมสิทธิ์เลิกหลวงพ่อปานนะฮะเลิกต่างๆเนี่ยมันเป็นความเชื่อค่ะนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราก็ไปหาผู้ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือค่ะนะฮะก็ไปขอเลิกขอยามครับนะครับค่ะว่าอันไหนชอบสบายใจอันไหนก็ทำอันนั้นค่ะนะฮะสบายใจอันไหนก็ทำอันนั้นนะฮะของผมนี่ก็จะเป็นสูตรสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานค่ะผมจะมาทางแนวนี้ค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็อาจจะอีกแนวนึงแล้วแต่ครูบาอาจารย์ใครครูบาอาจารย์มันแล้วไม่มันไม่ได้ไม่สุภาพครูบาอาจารย์เผือก
โอเคค่ะแล้วแต่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เผือกนะคะไม่ได้ค่ะก็คือเรื่องครูบาอาจารย์เราต้องเคารพอย่างสูงอย่างนี้เราก็ต้องแอบเผือกด้วยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นรายการดีๆของช่อง8ด้วยนะคะช่อง8ใช่ไหมคะเป็นรายการที่แบบว่าโอ้ตาเฮฮาปาร์ตี้มากเลยถ้าใครแบบอยากรู้ก็น่าจะเป็นวันพุธใช่ไหมคะวันพุธช่วงกลางคืนแอบเผือกใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะมีโอ้ตายพี่ๆเยอะแยะมากมายมาร่วมพูดคุยกันดูได้นะคะวันพุธนะคะถ้าอาจารย์ไม่ผิดวันพุธช่วงกลางคืนเนี่ยมันกันมากเลยค่ะครับตกลงจะมันหรือจะเผือก ไม่เข้าใจเลยเนี่ย เขาก็เป็นอันว่าเลิกยามค่ะที่ผมจะบอกพ่อแม่พี่น้องนะฮะส่วนใหญ่ก็จะสื่อจากสมเด็จองค์ปฐมหรือเบื้องบนท่านบ้างค่ะหรือจะเป็นเลิกยามของพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบ้างนะบางคนก็มาถามนะฮะนะฮะก็เขาก็ถามสักกระเบือยังเรียนลบอ่ะหลวงพ่อจะสึกก็มาถามเลิกสึกวันไหนค่ะนะฮะหรือว่าเลิกผ่าคลอดผ่าวันไหนบางคนก็ให้ตั้งชื่อให้ค่ะผมก็ทำหมดอ่ะก็ถือว่าไม่ขัดไม่ขัดพ่อแม่พี่น้องค่ะนะฮะเพราะว่าเราอยากให้พี่น้องแฮปปี้ค่ะโทรศัพท์มาก็ได้โทรศัพท์มาถามก็ได้ค่ะนะมือถือก็ให้พ่อแม่พี่น้องไปแล้วทั้งผมก็อาจารย์อ้อนะฮะแล้วอาจารย์อะไรใช้อะคะอาจารย์ให้ของก็ไม่ต้องใช้เราไม่ต้องใช้อะไรเลยอาจารย์ให้เขาไปแล้วแล้วเราจะเอาอะไรใช้คะก็เราสาธารณะเยอะแยะเดี๋ยวนี้เราก็เอาไปหยอดตู้แล้วสาธารณะนี่เป็นแรกเหรียญเยอะใช่ไหมคะแน่นอนกว่าเยอะใช่ไหมอาจารย์ครับคุณปลายตอนนี้คุณปลายเครียดอยู่ค่ะคุณปลายเครียดใช่ค่ะคุณปลายกำลังเครียดเรามีปากเสียงทะเลาะกับแฟนไม่พูดจากันมา3วันแล้วค่ะจากอะไรเนี่ยจากไพ่ค่ะจากไพ่จะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมคุณปายจากไพ่ใช่ไหมคะจากไพ่จากไพ่แสดงไปดูยิปซีมาหรือเปล่าจากไพ่มีโอกาสจะกลับมาคืนดีกันไหมเอาสรุปเลยดีกว่า นะคุณปายนะค่ะผมว่าค่อยๆพูดค่อยๆเจรจากันก่อนดีกว่าค่ะนะฮะค่อยๆพยายามทำบุญสิอุทิศชื่อนามสกุลเขานะฮะอุทิศชื่อนามกุลของแฟนเรานะฮะทำบุญใส่บาตรหรือว่าสวดมนต์ภาวนาอุทิศชื่อนามกุลแฟนเรานะฮะลองอุทิศไปก่อนลองดูสักพักนึงก่อนค่ะนะฮะนะครับลองดูก่อนใจเย็นๆนะฮะอันนี้ไปตอบดีกว่าก็อาจารย์ให้ไปทำบุญแล้วก็อุทิศชื่อแฟนให้บ่อยๆค่ะก็จะได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะคือก็ทำอย่างนี้ไปก่อนช่วงนี้นะคะเอออันนี้ตอบไม่ได้ไม่ตอบดีกว่าไม่ตอบอาจารย์ตอบไปแล้วไงฮะว่าให้ไปทำบุญไปก่อนค่ะไปทำบุญไปทำบุญทำบุญก่อนก็เป็นกำลังใจให้คุณปายนะคะขอให้คุณปายแฮปปี้ดีกับแฟนเร็วๆมีความสุขนะครับช่วงนี้ก็ทำบุญแล้วก็ทำบุญบ่อยๆทำบุญแล้วก็คิดชื่อแฟนเขาบ่อยๆค่ะครับทำบุญบ่อยๆแล้วกันหรือถ้าไม่ทำบุญก็ภาวนาได้ไหมคะอาจารย์ภาวนาก็คือการทำบุญอย่างการสวดมนต์การภาวนาการนั่งสมาธิการใส่บาตรการถวายพระป่ากฐินนะฮะช่วยเด็กยากไร้นะฮะช่วยคนพิการช่วยคนขอทานมาทำบุญทั้งนั้นใช่ค่ะนะทำอะไรเสร็จก็อันนี้สงฆ์เขามีนะฮะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เหมือนกันใช่นะฮะเห็นไหมเห็นอะไรคะอาจารย์พี่ขนุนยังมาเลยกำลังหิวอยู่เลยพี่ขนุนอันนี้ล้อเล่นนะพี่นะค่ะอย่าได้ถือสาเด็กทารกอย่างผมนะค่ะคุณขนุนนะคะเพิ่งไปสัมภาษณ์งานมาค่ะไม่ทราบว่าจะได้งานหรือเปล่าครับนี่เพิ่งไปฝึกวิชามานะใช่ค่ะเท่าทารกมังกรหยกเลยนะเท่าทารกนะมีมังกรหยกเลยนะค่ะเชื่อค่ะอาจารย์พี่ขนุนเพิ่งไปฝึกสัมภาษณ์งานมาไม่ทราบว่าจะได้งานหรือเปล่าครับโอ้ได้งานแน่ดวงพี่ขนุนดวงกำลังขึ้นอยู่เรื่องงานค่ะได้งานแน่ก็มีโอกาสได้งานแต่ไม่รู้ได้งานอะไรอ่ะนะฮะช่วงนี้ดวงเรื่องงานเปิดนะฮะจะได้งานแน่นอนแต่ไม่รู้งานอะไรค่ะนะฮะอาจจะได้งานนี้เลยก็ได้นะฮะนึกถึงหลวงปู่ทวดนึกถึงพระสยามเทวาธิราชทำบุญใส่บาตรอุทิศให้ท่านไปค่ะขอบารมีท่านพระสยามเทวาธิราชกับหลวงปู่ทวดช่วยให้ได้งานไวๆด้วยค่ะนะฮะพี่ขนุนก็ขอให้ได้งานก็ขอให้ได้งานตามที่หวังไว้ใช่ค่ะที่ต้องการด้วยนะคะสมปรารถนาใช่ค่ะครับทุกประการค่ะครับ
เอวังก็มีรับประการราชินีถูกนะฮะขอให้โชคดีทุกท่านน่ะนะรายการเราเป็นรายการที่ไม่มีสาระอะไรเลยอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะก็อยากให้พี่ๆน้องๆไม่เครียดนะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเครียดกับการทำงานมาทั้งวันแล้วค่ะถ้ามีปัญหาอะไรหรือมีอะไรก็ส่งมาได้นะคะ SMS นะคะส่งมาได้ค่ะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เอตอบให้นะคะถ้าเครียดมากเดี๋ยวเดี๋ยวพุธหน้าจะร้องเพลง5เพลงรวดเลย แค่2เพลงอ่ะพี่ๆทีมงานผมก็เครียดแล้วขอบอกอาจารย์กดอาจารย์กดพี่ๆทีมงานก็เมตตาผมอย่างดีเลยนะพยายามทั้งห้องข้างในห้องข้างนอกพี่ข้างนอกอ่ะอาจารย์กดเลยกดเลยครับก็ทุกอย่างก็ต้องโทษคาราโอเกะอย่างเดียวเมื่อกี้ที่เป็นสุดท้ายดับด้วยนี่ค่ะพี่ๆทีมงานก็นี่กันใหญ่อ้อก็ตายละนี่กันใหญ่เลยพยายามมานะฮะพยายามเอาเพลงเก่าๆของพี่ๆในอดีตมาร้องให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าอย่าเพิ่งลืมเลือนเพลงเก่าๆของพี่เขาพี่เขาร้องไว้ดีแล้วนี่จะร้องพงศิษฐ์ใช่ไหมคะพี่พงศิษฐ์ร้องเพราะมากค่ะฮะอ๋อพี่พงศิษฐ์ร้องมากแล้วอาจารย์เออะคะอาจารย์เอเราไม่เพาะแต่ว่าก็เหมือนกับว่าชื่นชอบบทเพลงพี่ๆหลายๆท่านเลยนะฮะเขาเรียกว่าใจรักเขาเรียกว่าใจรักก็ผมก็พยายามจะเอาเพลงเก่าๆในอดีตนะฮะของพี่ๆทุกท่านนะฮะใจรักร้องได้หรือไม่ได้ก็ปล่อยผมก่อนให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะรับชมรับฟังค่ะนะฮะแล้วก็จะได้มีความสุขนะฮะกับบทเพลงพี่ๆเขานะฮะผมยังชื่นชอบเพลงทุกเพลงที่ผมเอามาร้องอ่ะผมชอบพี่ๆเขาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วค่ะนะครับอาจารย์เคยถามมั้งไงว่าเขาชอบอาจารย์ไหมก็ขออย่าได้จับผมเลยเรื่องอะไรนะเขาเรียกอะไรลิขสิทธิ์เพลงอ่ะลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์เพลงเดี๋ยวพี่จับมาเลยดีไหมไม่ใช่เหรอฮะก็คือไอความในใจก็คืออยากจะเอาเพลงพี่เขามาร้องให้พ่อแม่พี่น้องใครเครียดใครสมองใช่นะฮะก็ขอกราบพี่ๆอีกครั้งหนึ่งอย่าได้จับผมเลยเดี๋ยวบางเพลงผมก็ไม่รู้มีลิขสิทธิ์นะฮะก็ร้องไปเพราะว่าชื่นชอบนะฮะค่ะกราบอีกครั้งพี่ทำไมคือถ้าพี่บอกกราบ2ไม่เป็นไรกราบ3พี่เขาจับแน่นอนออกนอกหน้าเกินไปใช่ไหมอันนี้ครับรายการเฮฮานะพี่นะค่ะเขาตอบ SMS ตอบตอบแล้วค่ะคุณกระหนุนพี่กระหนุนใช่ไหมฮะกำลังหิวพี่กระหนุนเลยนะเอาฮะก็หอมปากหอมคอนะฮะวันนี้ช่วงหยุดหลายวันนี่ใช่ค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องหยุดหลายวันค่ะพี่บีก็เดินทางไปเที่ยวกันนะคะก็ขอให้ขับรถไปเที่ยวเลยปลอดภัยทุกท่านเลยใช่ค่ะผมว่าช่วงเนี้ยผมจะแนะนำสถานที่หน่อยถ้าอยากจะไปทำบุญก็ไปวัดหลวงพ่อโสธรก็ดีค่ะนะไปทำบุญไปเสริมดวงนะฮะช่วงหยุดเนี่ยมีโอกาสหรือว่าไปวัดหลวงพ่อโสธรบ้างถ้ามีโอกาสนะฮะไปทำบุญไปกราบหลวงพ่อโสธรขอพรนะฮะก็จะได้โชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะนะฮะแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อเพชรดีกว่าพิจิตรโอ้โหไกลถ้าใครอยู่แถวหลวงพ่อโสธรบางพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวนั้นไปกราบหลวงพ่อเพชรจะได้เรื่องความรักช่วงนี้แล้วถ้าพี่เขาอยู่ภาคใต้อาจารย์ภาคใต้ไปกราบหลวงพ่อทวดเลยนะฮะภาคเหนืออาจารย์ภาคเหนือไปกราบครูบาศรีวิชัยภาคตะวันออกค่ะไปกราบหลวงปู่ทิมวัดละหันไปกราบหลวงปู่ขาววัดลำคลองเป็นกราบได้ทุกที่แหละนะฮะแต่เอาเน้นๆสองเรื่องหลวงพ่อเพชรไปกราบช่วงนี้ท่านจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องความรักท่านจะดีอยู่พิจิตรหลวงพ่อเพชรเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตรค่ะนะฮะหลวงพ่อโสธรอยู่ฉะเชิงเทราอีกรอบค่ะบางปะกงจังหวัดอะไรนะคะฉะเชิงเทรา นะฮะก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะนะฮะบางท่านไม่มีโอกาสจะไปกราบขอใส่บาตรทำบุญถวายได้ไหมเหมือนกันนึกถึงท่านใช่ไหมคะนึกถึงท่านเอาเรื่องความรักก็นึกถึงหลวงพ่อเพชรที่พิจิตรถ้านึกถึงเรื่องการเงินก็นึกถึงหลวงพ่อโสธรแต่ถ้ามีโอกาสไปได้ก็ไปเลยถ้าอยู่ใกล้ๆอ้าวแล้วตรงใช่ไปพิจิตรหรือไปเชิงเทราหรือจะไปเลยคะไปเลยดีที่สุด ไม่ใช่พูดเล่นนะฮะก็ไปเนี่ย2วัดเนี่ยตามสื่อนะตามนิมิตนะฮะค่ะนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับวันนี้ก็ผมขอขอบคุณนะฮะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะ
ที่จะจำหน่ายวัตถุมงคลผมนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะพูดถึงวัตถุมงคลที่ผมได้ปลูกเสกลงบริษัทปณิไทยนะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทปณิไทยจัดจำหน่ายให้ทุกสาขานะครับเดี๋ยวช่วงเบรกแรกเราก็จะพูดจากับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะเพราะว่าเวลาก็เหลือน้อยแล้วนะฮะเราก็จะต้องพูดแต่เรื่องมีสาระค่ะเพราะว่าคุยเบรกหน้าเลยดีกว่าก็ขอฝากบ้านเมตตานะคะอย่าลืมนะคะบ้านเมตตานะคะเราเปิดบ้านนะคะรักษาฟรีนะคะ4โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะวันที่14แล้วก็รักษาฟรีโดยพันเอกนายแพทย์นะคะรัฐสรรนะคะแล้วก็แก้กรรมโดยจันเอกตาทิพย์นะคะแบบแพทย์ทางเลือกเลยนะเนี่ยใช่ค่ะรักษาฟรีค่ะ14พฤษภาคมนี้เจอกันนะฮะใช่ค่ะไปไม่ถูกโทรไปหาพี่หมอต่อพี่หมอจินไปในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีก่อนนะฮะจะมีบ้านพักทหารของพี่หมอต่อเลยเดี๋ยวพี่หมอต่อพี่หมอจินบอกทางให้นะฮะจองคิวเลยนะครับก็สามารถโทรเข้าไปที่เบอร์คุณหมอต่อนะคะ0818776983นะคะเบอร์คุณหมอจินนะคะ0818529363นะคะท่านที่จะเข้าไปรักษาโรคหรือแก้กรรมก็โทรเข้าไปจองหรือว่านัดคิวกับคุณหมอทั้งสองท่านก่อนนะคะคนเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านใช่ค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเงินสักทีค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวภายในร่างกายที่ไม่ว่าจะเป็นลองดูนะฮะลองดูปวดเอวปวดอะไรทุกส่วนของร่างกายหรือว่าเป็นการสักยันดูหมอลงหน้าทองหรือว่าบาทาบำบัดรักษาโรคหรือว่าจะให้ท่านอาจารย์เอทำพิธีบาทาบำบัดเกี่ยวกับการกระชับสัดส่วนหรือว่ารูปร่างหน้าท่านที่ไปทำศัลยกรรมมาแล้วแล้วก็สถานการณ์มีปัญหาก็ให้ท่านอาจารย์เอทำพิธีบาทาบำบัดให้นะคะท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ใน Facebook ท้าวกุมารพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็ดำขำตาทิพย์นะคะจะมีเรื่องราวต่างๆของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ที่ทำพิธีต่างๆนะท่านจะได้รู้เรื่องราวต่างๆว่าท่านอาจารย์เอทำพิธีอะไรบ้างนะคะค่ะช่วงนี้ขอพักเบรกกันสักครู่นะคะพบกันใหม่เบรกหน้านะคะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโต